ประเทศไทยมีความต้องการใช้ยาชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในแต่ละปีเป็นจำนวนมากแต่ความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้เพื่อผลิตขึ้นใช้เองในประเทศยังมีไม่มากนักที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะพัฒนานวัตกรรมยาชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศทั้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนอุตสาหกรรมยาเพื่อการส่งออกมาโดยตลอดยาหรือชีววัตถุเนี่ยโดยทั่วๆไปก็จริงๆนำไปใช้คล้ายๆกันแต่ในโลกปัจจุบันนี้ยาที่เป็นยาเคมีทั่วไปเนี่ยมันถึงเวลาที่เทคโนโลยีอิ่มตัวแล้วนะครับบทบาทของทีเซอร์สก็เลยหันไปให้ความสนใจกับเรื่องของชีววัตถุค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่อยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีประเทศใดประเทศหนึ่งยึดครองหรือว่ามีความเก่งเข้มแข็งโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของประเทศไทยเรามองว่าในภาคการศึกษาภาคการวิจัยของบ้านเรามีความสามารถสูงในการที่จะวิจัยพัฒนาเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านเภสัชผู้ที่พัฒนายาแล้วก็ในเรื่องของการวิจัยโรคเขตร้อนปัจจุบันได้มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนายาและชีววัตถุโดยเฉพาะในกลุ่มวัคซีนภายในประเทศเช่นวัคซีนไข้เลือดออกรวมถึงการสนับสนุนให้มีโรงงานต้นแบบในการพัฒนาฮอร์โมนที่ช่วยในการเติบโตโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เกิดความชำนาญจนสามารถนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีเวทีการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิกทั้งจากภาครัฐและเอกชนโดยใช้ชื่อว่าไทยเทคเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศและในระดับอาเซียนซึ่งได้เริ่มต้นโครงการมานานกว่า15ปีและที่ผ่านมาเวทีนี้เปิดโอกาสให้แพทย์และนักวิจัยในบ้านเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรทางการแพทย์จากนานาประเทศอีกด้วยประเทศไทยเนี่ยในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าเรามีศักยภาพที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีววัตถุที่เป็นยาหรือว่าแม้แต่วัคซีนเนี่ยเพื่อประเทศเราเองแล้วก็ในที่สุดอาจจะเพื่อเศรษฐกิจของประเทศในการส่งออกแต่ทีนี้เราอยากจะทำให้มันเกิดประโยชน์แท้จริงได้อย่างไรก็คือต้องมามองว่าเอาผู้เกี่ยวข้อง4ฝ่ายเนี่ยมาคุยกันเพื่อจะผลักดันนโยบายให้ประเทศเราเนี่ยสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกได้ในอนาคตนะครับจากความร่วมมือของหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายครบวงจรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศทำให้อุตสาหกรรมยาชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยมีศักยภาพและความเข้มแข็งสูงขึ้นตามไปด้วย